สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy DIY อีกแล้วนะคะช่องของคนชอบทำนะคะอะไรใกล้ตัวแล้วเอาจับมาทำหมดนะคะวันนี้นะคะเรามาทำนะคะในส่วนของกระถางนะคะเลี้ยงดอกไม้กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นกระถางแบบง่ายๆจากขวดพลาสติกนะคะแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดให้กำลังใจช่อง Easy DIY ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเพื่อนๆต้องเตรียมก็คือกรรไกรนะคะแล้วก็คัตเตอร์นะคะรวมถึงสีสเปรย์ด้วยนะคะแล้วก็สีเพอร์มาแนนต์เพื่อจะเขียนหน้าเขียนตานั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราจะเริ่มตัดกันนะคะให้เป็นรูปทรงตามต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะเราลงสีสเปรย์นะคะเพื่อที่จะได้งานที่ไวและเนียบนะคะรอจนสีสเปรย์แห้งเรามาเขียนหน้าเขียนตากันเป็นรูปคาวาอินะคะซึ่งเป็นสไตล์น่ารักน่ารักนั่นเองค่ะทั้งเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะได้กินผักปลอดสารพิษนั่นเองค่ะเราก็เขียนหน้าเขียนตากันก่อนค่ะไปติดข้างฝานะคะเพื่อเป็นสวนผักแนวตั้งนะคะให้สวยงามค่ะใส่ดินลงไปนะคะโดยดินเนี่ยจะผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยมะพร้าวค่ะนี่เราจะปักคุณนายถึงสายกันนะคะเป็นการทำกระถางนะคะต้นไม้แบบสวยๆกันเลยนะคะโดยที่เราจะใช้จากขวดพลาสติกนะคะสำหรับดอกไม้เนี่ยง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราปักเสร็จแล้วเราก็รดน้ำกันนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กระถางดอกไม้นะคะที่สวยๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลามันบานแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับกระถางดอกไม้จากขวดน้ำเหลือใช้นะคะลองเอาไอเดียนี้ไปตกแต่งสวนกันดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องนี้ด้วยค่ะ